ต้องมาลุ้นกันในตลาดซัมเมอร์หน้านะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆครับมีรายงานว่าBayernอีกทีมนึงที่อยากจะแข่งกับเรอัลมาดริดในการล่าตัวเรย์เจมส์ของเชลซีนะครับอันนี้เป็นรายงานจาก Fisher Case ครับบอกว่าBayernมิวนิกพร้อมลงสนามล่าตัวเรย์เจมส์แข่งกับเรอัลมาดริดในปีหน้าครับก่อนหน้านี้ครับสื่ออย่างอาร์สนะครับรายงานบอกว่ามาดริดเองวางเรย์เจมส์เป็นเป้าหมายหลักเลยในฐานะฟูลแบ็คคนใหม่และถูกมองว่าเป็นอนาคตระยะยาวแทนที่ของแดนนี่คาร์บาคาวซึ่งมีอายุเข้าเลข3ไปแล้วล่าสุดFisher Caseไม่รอช้าครับรายงานบอกว่าBayernก็เป็นอีกทีมนะที่สนใจเรย์เจมส์เหมือนกันและพร้อมลงสนามแข่งกับราชันชุดขาวเพื่อล่าตัวเรย์เจมส์ในช่วงตลาดหน้าร้อน2024ก็คือซัมเมอร์ปีหน้าครับถือว่าเป็นกระแสข่าวล่าสุดที่ถูกโยงเข้าหาเรย์เจมส์โดยกรณีนี้เนี่ยสื่ออังกฤษยังมองว่าเป็นเรื่องที่มันยากมากๆครับเพราะว่าเรย์เจมส์มีสัญญากับเชลซีถึงกลางปี2028และมีสถานะเป็นแกนหลักรวมถึงคนสำคัญในแผนงานอนาคตของเชลซีซะด้วยไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เรย์เจมส์ถูกโยงเรื่องย้ายทีมเพราะฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆครับสาเหตุสำคัญที่สื่อสเปนใส่ชื่อBayernเข้ามาก็เพราะว่าBayernเนี่ยมีชูเคิลเป็นกุนซือในเวลานี้นะครับโทมัสชูเคิลครับถือว่าเป็นหนึ่งในกุนซือคนสำคัญนะที่ช่วยงัดศักยภาพของเรย์เจมส์ออกมาใช้งานและยังใช้งานเขามาอย่างต่อเนื่องเลยสมัยที่ยังคุมทีมอยู่ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์สำหรับโทมัสชูเคิลนะครับโอ้โหมองว่าเรย์เจมส์เนี่ยแหละเป็นอะไหล่ชิ้นดีเลยครับที่มาช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมได้นะครับโอ้มาดริดก็อยากจะได้ครับบาเยิร์นก็จะเอาด้วยนะครับโอ้โหทุกคนเหรอครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้บาเยิร์นจัดไปยาวๆเลยครับผม